กลับมาแล้วครับในเกมที่2นะครับครับผมสั้นๆเลยนะฮะไวโรสชนะครับแล้วก็ซิกดักแพ้บายครับทำไมครับน่าจะป่วยเรื้อรังแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนว่าไม่สามารถที่จะนำผู้เล่นทุกคนลงมาแข่งขันได้สำหรับทีมซิกดักเท่ากับว่าโอกาสที่เขาจะได้แต้มที่2วินที่2ก็มีน้อยเหลือเกินก็จากไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะพักกันค่อนข้างยาวอยู่นิดนึงแล้วกันเนี่ยเพราะว่าคู่ที่3เนี่ยจริงตามกำหนดจะเริ่มประมาณ 20:00 นครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเร็วกว่านั้นได้เนี่ยก็ให้ติดตามคูดาวเขาดาวเขาดาวข้างล่างาถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าใกล้กันพร้อมแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไประหว่างทีมUnderdog กับ Ascension นะฮะใครเป็นแฟนคลับ Ascension นะครับชีวิตนี้ขาดลอยไม่ได้ก็รอติดตามนะในแมตช์หน้านะครับครับผม